สวัสดีสาธุมาเห็นหน้ากันอย่างนี้หลวงพ่อทำให้หลวงพ่อคิดถึงหลวงปู่มั่นที่หลวงพ่อไปอยู่กับท่าน4ปีในระยะ4ปีนี่หลวงพ่อสังเกตตลอดว่าท่านปฏิบัติยังไงที่ท่านไม่ให้ขาดเลยนั่นคือเดินจงกรมท่านหลวงปู่มั่นจะเดินจงกรมจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายหยุดการเดินจงกรมไป15วันก็ท่านก็มรณภาพเพราะฉะนั้นร่างกายของท่านพร้อมด้วยสมองจึงเพียบพร้อมบริบูรณ์เทศให้พระภิกษุสมณเณรฟังไม่ขาดตกบกพร่องเวลาที่ท่านป่วยท่านลุกขึ้นไม่ได้แล้วก็อยู่ประมาณสักสิบกว่าวันท่านก็เทศให้โยมฟังท่านจะแปลสภาพพอเวลาเทศให้พระฟังเนี่ยบอกว่าออกมาทั้งตากี่ตาทั้งหูกี่หูมันไม่สวยไม่งามมีแต่มูดแต่คูดตื่นขึ้นมาอีกวันนึงรู้ว่ามีแต่กระดูกตื่นมาอีกวันนึงก็มีแต่เผาเหลือแต่เท่าตื่นขึ้นมาอีกวันนึงก็บอกว่าดินน้ำลมไฟพอเวลาโยมมาแล้วไม่เทศอย่างนั้นอาทิกริยานางงามในเบื้องต้นไม่เทศกริยานางงามในท่ามกลางประโยสานกริยานางงามในที่สุดนั่นบอกว่ามันงามถ้าเทศในพระปานก็ต้องเปื่อยหมดละเทศในโยมฟังก็งามในเบื้องต้นคืออะไรคือศีลงามในท่ามกลางคืออะไรคือสมาธิงามในที่สุดคืออะไรได้แก่ปัญญานี่งามแท้ๆแล้วหลวงพ่อก็ช่างถามพอเวลาท่านเทศเสร็จเมื่อวันนี้หลวงพ่อบอกว่ามีแต่ขี้ทั้งนั้นออกมาทั้งตากี่ตาทั้งหูกี่หูวันนี้ทำไมมันงามหมดท่านก็บอกว่าแกไม่รู้จักอะไรเวลาที่เรือมันจะแล่นไปตามแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยมันจะวิ่งกรงไม่ได้ใช่ไหมถ้าขืนวิ่งกรงก็ชนฝั่งมันต้องเลี้ยวตามคลองไปพูดเพราะฉะนั้นเวลาที่ท่านบอกว่าโยมทั้งหลายงามทั้งนั้นเลยศีลก็งามสมาธิก็งามปัญญาก็งามนี่คือว่าท่านจะต้องเทศน์จะเลี้ยวตามครองเพราะฉะนั้นคนที่ฟังก็เลยไม่จืดแล้วก็จำอย่างหลวงพ่อนี่ฟังท่านวันแรกมันยังก้องอยู่ที่หูเลยเพราะอะไรเพราะว่าท่านรู้จักว่าเรือมันจะต้องวิ่งตามคลองไม่วิ่งตามคลองก็เดี๋ยวโยมไม่ใส่บาตรแล้วมันต้องวิ่งตามคลองนะต้องลดตามคลองเขาว่าสวยเราก็สวยแต่ว่ามันสวยด้วยศีลถ้าไม่มีศีลถึงจะสวยแค่ไหนมันก็กิเลสมันจะสวยสุดสมาธิถึงจะสวยที่ไหนมันก็เวลาโกรธเขาก็ทำหน้าเบี้ยวโยมเคยเห็นคนโกรธไหมหลวงพ่อเคยเห็นมันมาตวาดหลวงพ่อเพราะเหตุใดถึงตวาดเพราะว่า เป็นเจ้าอาวาสเนี่ยมันต้องรู้รอบบ้านนอกเนี่ยเขามาถามอะไรต้องตอบได้ทีนี้เขาภรรยาเขาหาย
ก็มาถามหลวงพ่อหลวงพ่อก็ต้องตอบทีนี้มันไปถูกไอ้เบอร์นะไอ้เบอร์ที่ตอบไม่ได้นะมันอยู่เบอร์4ถ้าหากว่าจำแล้วมันอยู่เบอร์4ทีนี้คนนั้นมันมาถูกเบอร์4พอดีหลวงพ่อบอกว่าคนที่เป็นคนโดยสมบูรณ์นี่เขาจะมีความสุขและยืดหยุ่นทีนี้พอเวลาเขามาด่าเราว่าหมาอย่างเงี้ยเราก็ว่าเราไม่มีหางซะหรอกมันพูดปิดนะมันไม่ใช่พูดถูกเราจะไปโกรธมันทำไมแล้วทีนี้คนไม่คิดอย่างนั้นว่าหมาเนี่ยมันดูถูกกันนี่ว่ากูเป็นหมาได้ไงก็คิดไปอย่างนั้นแท้จริงมันพูดผิดอย่างนี้เพราะฉะนั้นกุศโลบายต้องมีถ้าไม่มีกุศโลบายแล้วสุขภาพใจก็หายากถ้าไม่มีกุศโลบายแล้วสุขภาพกายก็หายากสุขภาพกายเราต้องดูแลไม่ใช่ว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วก็ปล่อยทิ้งเลยมันจะเป็นจะตายก็ไม่รู้ข้าวก็กินบ้างไม่กินบ้างอะไรอย่างนี้กินก็กินผิดกินถูกอะไรเดี๋ยวก็อ้วนเป็นตุ่มเดี๋ยวก็ผอมเป็นทางก๊กอย่างนี้มันก็ไม่ถูกก็ต้องเดินสายกลางเพราะฉะนั้นการที่หลวงพ่ออยู่กับหลวงปู่มั่น4ปีหลวงพ่อยังอมตะไม่หมดเลยเทศมาตั้ง50ปีแล้วมาอยู่วัดธรรมควรเนี่ย52ปีแล้วยังไม่หมดเลยยังไม่ได้ครึ่งด้วยเพราะฉะนั้นหลวงปู่มั่นถึงมีคนถามท่านว่านี่หลวงปู่อยู่ในป่าในดงคัมภีร์ก็ไม่มีหนังสือก็ไม่มีดูคัมภีร์ก็ไม่มีอ่านแล้วทำยังไงถึงจะให้เป็นปัญญาชนขึ้นมาได้ไปอยู่ในป่าในโรงนี่มันไม่มีหนังสืออ่านไม่มีอะไรไม่มีของแวดล้อมก็ไม่รู้จะทำไมจึงจะเป็นคนที่มีสติปัญญาได้หลวงปู่มั่นท่านตอบบอกว่าคนที่มีปัญญาปัญญาจะอยู่ถ้าหย่อมหญ้าไปหย่อมหญ้าไหนมีปัญญาที่นั่นคนที่ไม่มีปัญญานอนอยู่ข้างพระไตรปิฎกก็ไม่ได้อะไรท่านก็เปรียบบอกว่าเหมือนอย่างสุนัขสุกรนอนอยู่ข้างพระไตรปิฎกมันก็ไม่ได้อะไรไม่รู้เรื่องเพราะฉะนั้นคนที่มีสติมีปัญญาแล้วอยู่ที่ไหนก็เกิดปัญญาเพราะฉะนั้นเราจะต้องรู้จักรักษาตัวของเราเราไม่ใช่ว่าพรุ่งนี้เราจะตายแต่ว่าจะต้องมีอายุต่อไปเป็นธงชัยแก่ลูกหลานก็จำเป็นจะต้องมีสองอย่างสุขภาพกายคือการเดินจงกรมสุขภาพใจคือสุขภาพกายคือการบริโภคอาหารให้พอดีพอดีสุขภาพใจก็คือการทำสมาธิแล้วทั้งสองอย่างนี่ไม่ใช่เป็นของเหลือวิสัยเป็นของที่พวกเราจะทำได้สามารถทำได้ทุกคนแต่จะทำหรือไม่ถ้าหากว่าการเดินจงกรมไม่ดูมันจะประเจิดประเจ้มันไม่ประเจิดประเจ้เพราะว่าพระพุทธเจ้าทำเป็นตัวอย่างแล้วตอนเช้าในวันหนึ่งเศรษฐีชื่อว่ายัสสกุลบุตร
ยะสากุลบุตรนะมันมีเงินนับไม่ถ้วนไม่รู้กี่แสนแสนล้านล้านไม่ต้องนับกันแล้วมันมากพูดแล้วก็ไปหานางบำเรอเป็นผู้หญิงอ่ะ 6,000 คนน่ะคนเดียว 6,000 คนน่ะมาอยู่ที่ปราสาทวันหนึ่งก็ลุกขึ้นมาโอ้โหตายแล้วนอนหลับพวกนอนหลับเขาลุกขึ้นมาตอนดึกผ้าหลุดผ้าลุยบ้างนอนกลางบ้างน้ำลายไหลบ้างโอ้ยดมผีดิบดมผีดิบท่านก็หนีบ่นไปเลยจะที่นี่ขัดข้องที่นี่วุ่นวายที่นี่ขัดข้องที่นี่วุ่นวายพระพุทธเจ้าได้ยินเข้าก็เรียกมาทางนี้มาทางนี้ที่นี่ไม่ขัดข้องที่นี่ไม่วุ่นวายเพราะว่าพระพุทธเจ้าเดินจงกรมอยู่ตอนเช้าตอนเช้าพระองค์ออกมาเดินจงกรมเพราะฉะนั้นในปัจจุบันนี้นักวิทยาศาสตร์ก็ยอมรับว่าถ้าเดินได้วันละ30นาทีรับรองไม่เป็นมะเร็งนี่รับรองด้วยนักวิทยาศาสตร์ด้วยอย่างนี้เพราะฉะนั้นการเดินจงกรมที่หลวงพ่อแนะนำให้ตามหลักสูตรสมาธิหลักสูตรสมาธิก็มีครูสมาธิชินสาสมาธิปุริสาสมาธิแค่นสาสมาธิสัพพสาสมาธิอุตมสาสมาธิไฮกราดโอ้เยอะทุกหลักสูตรหลวงพ่อไม่ได้ทิ้งเดินจงกรมต้องเดินจงกรมเพื่อให้โยมได้มีสุขภาพดีนั่งเฉยๆอย่างเดียวนานจริงแต่ต่อไปแล้วสุขภาพมันเสียเดินไม่ได้กระจอกงอห้อยอย่างนี้เป็นต้นถึงแม้ว่ามันจะเหนื่อยหน่อยนั่งเอาเดินเอาพยายามจะรักษาสุขภาพก็เรียกว่าสุขภาพดีกายสุขภาพภาษาอังกฤษเขาว่า physical health สุขภาพกายแล้วก็สุขภาพใจก็ mental health เพราะว่าสุขภาพใจเขาก็มีนักวิทยาศาสตร์เขาก็มีว่าจะต้องเดินแต่ที่นี้มันไม่เดินจงกรมมันเดินอะไรก็สุดแล้วแต่มันก็ได้เดินก็ถือว่าใช้ได้มันเรียกว่าบริหารเราอยู่เป็นชีวิตเนี่ยถ้าเราบริหารถูกมันก็อยู่ได้ความจำก็ไม่เสียไม่หายอย่างนี้เป็นต้นทีนี้ถ้าหากว่าเดินเปล่าอย่างเดิน30นาทีเดิน30นาทีจริงแต่เดินไปก็ฝันหวานไปอะไรต่ออะไรมันไม่ใช่เดินจงกรมมันเดินเล่นไอ้อย่างนั้นมันจะไปเป็นพลังจิตไม่ได้เพราะว่ามันไปตามอารมณ์ทีนี้พอเดินจงกรมภาพเรานึกพุทโธทีนี้มันอยู่อารมณ์อันเดียวพอเป็นอารมณ์อันเดียวแล้วมันจะเกิดพลังถ้าอารมณ์มันไม่เป็นอันเดียวเมื่อไรมันเกิดพลังไม่ได้สอนคิดถึงลูกคิดถึงหลานเดินไปคิดถึงพ่อป้านาคิดถึงทรัพย์สินสมบัติคิดถึงเพื่อนมิตรคิดถึงเราถึงญาติถึงอะไรโอ้ยไอ้ความคิดนั่นมันเป็นอารมณ์ไม่เป็นพลังจิตพอเวลาเราเดินจงกรมเรามีอารมณ์อันเดียวพุทโธพุทโธเกิดพลังจิตขึ้นแล้วนี่ก็เรียกว่าเมนทอลเฮลเรียกว่าพลังจิตพอเกิดพลังจิตก็แล้วพลังจิตมันก็ไม่ใช่ว่าสหายเพราะว่าพลังจิตเมื่อเราทำขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะอยู่ยงคงกระพันทำที่หนึ่งพอทำที่สองก็ต่อสองไปสี่สี่เป็นแปดแปดเป็นสิบหกร้อยเป็นพันมันแล้วมันก็ไม่หายมันหนีไปไหนภาษาอังกฤษเขาบอกลดดิสเพียไม่หายไปไหน
มันจะอยู่ในใจของเราเนี่ยเพราะฉะนั้นเดินจงกรมทีนึงทีนึงเนี่ยนั่งสมาธิทีนึงทีนึงเนี่ยมันจะเกิดความหมายเพราะว่าเราทำลายอารมณ์อารมณ์เนี่ยมันเป็นตัวที่ทำลายสมาธิพอมันมาเป็นเจ้าของได้เนี่ยพิโทหายไปไหนไม่รู้คิดถึงวันนี้กูจะเอามึงให้ได้มึงทำกูได้ยังไงกูต้องทำมึงมั่งแล้วก็หาพรรคหาพวกเนี่ยพวกเราต้องโจมตีมันไอ้พวกนั้นก็พวกเราก็ต้องโจมตีมันอีกคิดไปมันคิดอะไรคิดอย่างนี้พลังจิตมันจะมาได้ยังไงพลังจิตมามันก็ต้องมันนึกพุทโธแล้วมันเหลืออารมณ์อันเดียวพอเหลืออารมณ์อันเดียวมันก็เกิดพอเกิดแล้วมันก็สะสมทั้งหลายลองคิดดูอย่าไปคิดว่าหลวงพ่อพูดเล่นมันไม่ใช่ของเล่นคือว่าเมื่อเราก่อนเราทำสมาธินะมันก็เรียกว่าอารมณ์เยอะแยะนึกนู่นนึกนี่ภาษาอังกฤษก็ว่า overwhelm เนี่ยมันล้นเหลือมันมากมายอารมณ์มันมากมายพอนึกว่าโทภาพเนี่ยอารมณ์ overwhelm นะเยอะแยะหายไปแล้วมันเหลือพุทโธอันเดียวพอเหลือพุทโธเดียวเริ่มติดพลังจิตทันทีมันจะอันเดียวอยู่นานเท่าไหร่มันก็ผิดนานเท่านั้นพลังจิตของเราก็เพิ่มเรื่อยเหมือนกันกับเราพอสะสมเงินเนี่ยวันนี้เราก็ได้500พรุ่งนี้เราก็ได้พันหนึ่งปะลืนนี้เราก็ได้หมื่นหนึ่งเดี๋ยวก็ได้สองหมื่นเดี๋ยวก็ได้สามหมื่นเดี๋ยวก็ได้หมื่นหนึ่งผสมไปผสมมาเดี๋ยวมันก็เป็นล้านนั่นแหละพลังจิตก็เช่นเดียวกันท่านทั้งหลายนางวิสาขาก็คนเหมือนกับเรานี่แต่ว่าท่านได้สร้างพลังจิตตัวเนี้ยให้เต็มเปี่ยมท่านก็ได้สำเร็จเป็นโสดาบันในเวลาที่ฟังเทศน์พระพุทธเจ้าเพียง5นาทีนางวิสาขาเป็นคนสวยที่สุดในโลกเขาเรียกว่าปัญจกัลยาณีอย่างนี้แล้วก็มีรูปมากที่สุดด้วยแล้วก็มีทรัพย์สมบัติมากที่สุดด้วยก็เรียกว่าเป็นมหาเศรษฐีแต่ก็ได้สำเร็จเป็นพระโสดาบันวันหนึ่งเขาพาลูกพ่อหลานแล้วก็มานับตัวเขาเองเขาได้ลูก20ลูก20คนก็ไม่ได้ไปได้คนอีกคนละ20หลานยังมา 2,000 คนก็ไปได้คนละ20นับไปนับมาได้ 8,000 แล้วนางวิสาขาเลี้ยงทำยังไงถึงเลี้ยงไหวบุญบารมีเงินทองนับไม่ส่วนเกิดมาเท่าไหร่ก็ไม่ยากไม่จนอย่างนี้แล้วก็ไปสร้างวัดถวายพระพุทธเจ้าเรียกว่าวัดบุพพารามแล้วก็สร้างกุฏิหลังเดียว 1,000 ห้องหมดเงินไป27โกฏกุฏิซื้อที่ดิน27โกฏมาฉลองอีก27โกฏ10ร้อยเป็นพันสิบพันเป็นหมื่นสิบหมื่นเป็นแสนเป็นแสนเป็นล้าน10ล้านน่ะเป็นโกฏอย่างนี้พอเสร็จแล้วก็ฉลองนางวิสาขาก็เต้นรำเต้นรำพาลูกหลานเต้นรำพระแขกเนี่ยพวกเรียกว่าปากจัดอยู่พอควรก็คอยเห็นนางวิสาขารำเขาก็ไปพ้องพระพุทธเจ้าว่าโอ้ยพระอริยบุคคลได้สำเร็จเป็นพระโสดาบันแล้วก็ยังเต้นรำร้องเพลงอย่างสบายเลยพระพุทธเจ้าก็ตอบว่าไงเขาไม่ได้ร้องเพลงโดยเกียรตินาเขาร้องเพลงเพราะความสำเร็จของเขาเขาปรารถนามา 500,000 ปีนะเขาเพิ่งจะสำเร็จวันนี้ก็เพราะอาศัยการสะสมพลังจิตมาเพราะฉะนั้นเราก็เป็นคนเหมือนกันนางวิสาขาก็เป็นคนเหมือนกันเมื่อเราทำสมาธิเข้าไปสมาธินี่แหละที่จะช่วย
ไม่จำเป็นจะต้องถึง500,000ชาติก็ได้จะสำเร็จเมื่อไรก็สุดแล้วแต่สวัสดี